สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเ<ม>จอกับช่องเปี้ยวชาแนลอีกแล้วเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเปียวก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ให้ความสนใจในช่องเล็กๆของเปียวแล้วก็การนําเสนอของเปียวเรื่องสามีฝรังร่งเมียฝรั่งแล้วก็ความรักในต่างแดนก็มีนอ่าท่านผู้ชมบางท่านสนใจการมีคู่ในต่างประเทศเป็นบาค้าอยากมีสามีต่างประเทศอย่าลืมกดติดตามไว้ด้ะคะ่ะเดี๋ยวเปียวจะ ทาย้อยออกมาเล่าให้ฟังตามที่เปียวเห็นสมควรแอบเปียวกระจะมาเล่าแม้กระทั่งว่าสาวไทยที่ย่นี่นะคะคนที่เขาประสบความสําเร็จเขาพบเจออุปสรรคเอยียงก้อนแน่มาดามบางคนเนี่ยเขาต้องอพัน้นฝาอุปสรรคเอยียงนะคะกว่าเขาจะมีวันนี้หรือว่า,าขณะนี่มาดามแต่ละท่านเขาเห็นเอยียงอยู่อาชีพต่างๆแล้วก็ ถ้าผู้ใดสนใจอย่าลืมกดติดตามไ้นะคะเปียวจะออกมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังแต่วันนี้นะคะเปียวจะพูดถึงเพื่อนของเปียวอีกนะคะหนุ่มฝรั่งงานดีคนหนี่นะคะหลังจากที่พบเจอรักแท้ในเมืองไทยนะคะเนาะสาวไทยคนแรกที่เพิ่นไฟฝันหาเพิ่นบอกว่าโอ้ผู้หญิงคนนี้เหมือนเธอเลยเปียวเปียวถามว่าเหมือนตรงไหนเขาเป็นผู้หญิงที่ขยนันแล้วก็มี จิตใจที่เมตตาเพราะเขาเป็นพยาบาลดูแลหมู่บ้านคนชราวางสีเนาะคะ่ะเนาะเปียวว่าออ้ยดีจังเลยขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเปียวเลยวางสีนะคะหลังจากนั้นท่านผู้ชมรู้บอกเขาว่าพอเพิน์ลรักกันพเพิรลกะไปมาหาสู้กันแล้วก็วางแผนที่จะใช้ชีวิตร่วมกันท่านผู้ชมคะ่ะเปี้ยก็ดีใจน้ำเพิรนเปี้เองเปี้ยกะ มีแฟนใน,นตอนนั้นเปียวกบพบเจอกับแฟนของเปียวนั่นเองนะคะก็เลยเป็นเอียงที่ว่ามีความสุขทั้งสองฝ่ายกับเล่าสู้กันฟังนะคะจนวันหนึ่งเพิ่นตัดสินใจนะคะท่านผู้ชมว่าเพิ่นจะใส่ชีวิตรวมกับผู้หญิงคนนี้แล้วเอเสจ,จังใดดีเนาะเพิ่นกันเลยมาปรึกษาเปียวนะคะเปียวกันเลยว่าเรื่องราวความรักมันเป็นเรื่องของ คนสองคนถ้าคุณอยากใส่ชีวิตร่วมกันคุณก็ต้องเป็นคนตัดสินใจเองเปี่ยน,นกันเลยว่างซิเพิ่นกระเล่นตัดสินใจไปหาผู้หญิงคนนี้นะคะท่านผู้ชมแล้วกะวางแผนจะใส่ชีวิตคู่ร่วมกันนะคะผู้หญิงคนนี้ก็เลยอยากให้เพิ่นไปสูขอนั่นเองนะคะเพิ่นกระเลยนมาปรึกษาเปลี่ยวนะคะ ว่าฉันเซจังใดดีเพราะว่าเพิ่นเองเพิ่นก็นมีไอเดียนะคะว่าหลังจากที่เพิ่นกเกษียณอายุแล้วเพิ่นอยากกลับไปเมืองไทยแล้วเพิ่นก็นอยากไปใส่ชีวิตอยู่เมืองไทยนะคะช่วงนนหนาหนาวแล้วก็หกเดือนเพิ่นก็จะ,ะกลับมาใส่ชีวิตอยู่ในเมืองนอกนะคะฝรั่งจะเป็นเอียงที่บางคนนะคะจะวางแผนอนาคตไว้ล่วงหน้า ะะแล้วก็นในทุกๆวันของเขาเขาก็จะหาความสุขด้วยไปด้วยอย่างนะีคะแต่ความรักของเพิ่นตองมาสะดุดค่ะท่านผู้ชมสะดุดเพราะอ,อีหยางผู้หญิงเ,เรียกร้องคาสินสอดค่ะ นี่แหละคะ่ะท่านผู้ชมค่าสินสอดนะคะทาให้ความหลักสะดุดมาหลายต่อหลายครูท่านผู้ชมเปี่ยวกับบลูว่าเป็นน้ำหยางนะคะท่านผู้ชมอา,อาจจะเป็นเพราะธรรมเนียมของเขากับของเขาที่แตกต่างกันนั่นเองนะคะเรื่องเงินเป็นปัจจัยสําคัญสําหรับครอบครัวาทางเมืองไทยโดยเฉพาะครอบครัวทงางภาคอีสานนะคะเพราะว่าโมฮาอยากจนเปมนบ่คะแล้วก็มี หลากหลายขอบครัวที่สื่อสารกับฝรั่งไปในทางที่ผิดนะคะก็เลยเฮ็ดให้ฝรั่งเข้าใจผิดนะคะเปียวกับพยายามทําให้ดีที่สุดนะคะ,ะเวลาที่เพื่อนเปียวมาถามนะคะว่าการการที่คนไทยเรียกร้องค่าสินสอดแพงจนเกินไปมันทําให้เขาขยาดเขายานนะคะกระทาให้เขาเข้าใจคนไทยผิดนั่นเองนะคะ เบียวก็เลยบอกว่าอันเพิ่นมาถามเปียวว่าเธอคิดเห็นไป็นอยางไดค่าสินสอดสองล้านบาทเบียยก็สตั้นไปคือกันนะคะเบียวก็บ,บอกว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอความต้องการของแต่ละครอบครัวก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเช่นกันฉันก็สามารถบอกได้สินะคะ เพิ่นก็เลยถามว่าฉันอยากฟังความคิดเห็นของเธอเปี่ยวเธอคิดเห็นเป็นเช่นไรเปี่ยวบอกว่าสําหรับเปี่ยวาถามเปียวนะคะว่าเปี่ยวเคยแต่งงานบอคาสินสอดเปียวออนไลน์บปนไดเปี่ยวก็เลยบอกว่าเปียวมาใส่อยู่ในต่างประเทศแล้วก็ไปมาเมืองนอกเมืองไทยไปไปมามาตั้งแต่เปี่ยวอายุยี่สิบปัจจุบันนี้ ยังบ่เคยได้แต่งงานตะเทียเลยเปรกกันเรื่องซี่แล้วสําหรับค่าสินสอดสําหรับเปียวเปียวคิดว่าแล้วแต่ะคะ่ะสาหรับเปียวเปียวบ่ด้มองว่าค่าสินสอดอเป็นเรื่องปัจจัยสําคัญสําหรับเปียวเพราะว่าเปียวเคยมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่เปียวจะได้ตบได้แต่งเรียกร้องค่าสินสอดแล้วแต่ถึงวันหนึ่ง มีเหตุเกิดเหตุให้เปียวต้องตัดสินใจบ่แต่งงานจังซีสินะะ้นค่ะมันก็นเลยเหตุให้เปียวคิดว่าจริงๆแล้วความจําเป็นสําหรับคููตัวเองอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวเนาะคะ่ะบได้ขขืนอยู่กับคาสินสอดแพงหรือหน่อยแต่ขืนอยู่กับว่าบุคคลนั้นที่จะเข้ามาใส่ชีวิตร่วมกับเปียวนะคะ,ะเป็นคนที่จะทําให้เปียวมีความสุขหรือไม่นะคะบ่แมนว่าแต่งกันไปแล้วเหตุให้เปียวอ่า อกฮักหรือว่าเฮตห้เปียวรู้สึกทุกข์ใจระยะยาวสินะคะเปียวกะให้เหตุผลไปแบบนี้นะคะแล้วสําหรับเปียวเปียวคิดว่าถ้าเปียวเหมาะฮักผู้ใดเปียวใส่ชีวิตคู่กับผู้ใดแล้วเปียวมีความสุขเรื่องสินสอดนั่นก็คืออีกเรื่องหนึ่งเปียวคิดไว้ต้องสินะคะเพิ่นก็เลยเอาคํานี้ไปคิดนะคะแล้วเพิ่นกะตัดสินใจนะคะว่าเพิ่นจะจังใด สิไปต่อหรือพอซัมนน่นะคะเยวก็เลยว่าให้คิดกันเอาเองเพราะว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเพิ่นกันเลยใส่ความคิดแล้วกับนัดคุยกับผู้หญิงคนนี้นะคะเปยวก็เลยบอกว่าเอาสิยาคุยกันทางมือถือหรือว่าไลน์ให้กลับไปคุยกันแบบว่าตัวต่อตัว,ตว,ตวสินะไหมคะคือเขาคบกันมาในช่วงระยะหนึ่งจนเป็นที่แน่ใจแล้วว่าเขาอยากใส่ชีวิตร่วมกันนะคะ เขาอยากตกแต่งกันแต่ความหลักเขาต้องมาสะดุดเพราะคําว่าคาสินสอดนั่นเองนะคะคาสินสอดสองล้านเป็นอย่างที่สองล้านบาทเป็นอย่างที่แพงมากสําหรับผู้ชายคนนี้เพิ่นคิดว่านะคะแล้เวเพิ่นพึ่ง,งมีแฟนคนแรกคือคนไทยนะคะเพิ่บนบทันด้เรียนลู้เลื่องเงินแบบนี้นะคะนัะ่นแหละ่ทาทำผู้ชมมาติดตามตอนต่อไปเนาะคะ่ะว่าความรักของเขาทั้งสองคนจะจบ จังไดแล้วหลังจากคลิปวิดีโอเกี่ยวกับความรักพวกนี้แล้วเปียวจะมาแนะนําการเทียเตรียมตัวอยากเป็นผู้ญิงสายฟอร์เขาเฮ็ดกันจังไดนั่นแหละค่ะท่านผู้ชมค่ะขอบขอบขอบคุณทุกท่านนะคะ,ะที่เป็นกําลังแรงใจให้เปียวดูแลสุขภาพนะคะเป็นกําลังใจให้ท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะเชิญติดตามวิดีโอหนาเนาะคะ่ะสวัสดีจ้า